มากินย่างเนยที่เนี่ยเมนูเด็ดเลยที่ทุกคนจะต้องทำก็คือกุ้งผัดเนยไข่ชีสมาครับโอ้ยว้าวนี่คือย่างเนยข้างแรกจริงนะรสชาติของย่างเนยเขามาทำอะไรในเมนูนี้นะครับวันนี้ค่าใช้จ่าย9,430 บาทนะคะ9,430 บาทมาทำอะไรครับ9,430 บาทฮะค่าอะไรอยากรู้ใช่ป่ะจะรอดูต่อไปเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลเมดพาร์คค่ะโรงพยาบาลสวยมากมันอยู่โรงแรมอ่ะวันนี้ก็มาฉีดวัคซีนเป็นค่าอะไรครับค่าเธอไม่ได้ค่าเธอไม่ได้หัวใจคุ้มปริญญาจ่ายหนักนะครับวันนี้เพื่อได้ทำอะไรเลยค่ะแค่มาดูแลตัวเองเฉยๆเป็นสายฟู้ดเลเวอร์เราต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะทุกคนยังไม่พร้อมจะเล่าตอนนี้ค่ะทุกคนมาครับเพราะว่ามันได้ยินเสียงไหมฟ้าร้องท้องร้องไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวขอไปหาอะไรกินก่อนแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่านี้มาทำอะไรระหว่างแบบขับรถไประหว่างแบบปิ้งๆไรกับปิ้งย่างไรกับเนยไรกับเนยไรกับบัตเตอร์ไรกับกุ้งไรกับหมูไรกับซัมชันโอเคไรกับเลสโก้ทุกคนคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมา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 มจกเลยแล้วก็เลยคิดว่าวันนี้เราจะไปร้านย่างเนยกันเป็นร้านที่โมไม่เคยกินเลยเชื่อปะในชีวิตจริงก็ไม่เคยกินในช่องโมจิโกะก็ไม่เคยกินร้านที่มันเป็นร้านที่แบบมีเสียงลือเสียงแล้วอ้างมาแบบยิ่งใหญ่มากแล้วว่าต้องไปอ่ะแต่ก็ไม่เคยไปเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะไปกินย่างเนยกันนะคะเขาจะบอกว่าเป็นกุ้งผัดกับเนยหอมๆแล้วก็ตอกไข่ลงไปแล้วก็มี3ชั้นย่างแล้วก็แบบมีเนื้อสไลด์คือชุ่มๆจิ้มกับน้ำจิ้มฉ่ำๆซวบเข้าปากเวิร์ลมากแต่ที่พูดไปเนี่ยรู้สึกผิดมากเมื่อกี้เพิ่งเข้าโรงพยาบาลมาแล้วพอพูดถึง3ชั้นพูดถึงอะไรมันๆแล้วก็รู้สึกแบบรักษาตัวเองดีแล้วค่ะเราป้องกันตัวเองแล้วเราป้องกันตัวเองแล้วใช่เมื่อกี้โมไปฉีดวัคซีนมาเราไปฉีดวัคซีน HPV HPV ก็คือโรคที่แบบว่ามะเร็งปากมดลูกมะเร็งช่องคลอดมะเร็งทวารหนักสำหรับผู้หญิงส่วนสำหรับผู้ชายก็ฉีดเพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งที่อวัยวะเพศมะเร็งที่ทวารหนักอะไรพูดงอนไก่อ๋อนั่นแหละไหนไหนถามความรู้รอบตัวหน่อยรู้ไหมว่า HPV ติดต่อกันได้ยังไงน่าจะการจากสัมผัสใกล้ชิดเออต้องใกล้ชิดกันครับต้องใกล้ชิดขนาดไหนคะต้องใกล้ชิดถูกต้องจากการใกล้ชิดแต่ส่วนมากอ่ะเขาจะติดกันเวลาเขาว่าเอาหลิงปึ๋งไอชึกกึกไอชึกกึกพูดรอบเดียวนั้นจะไม่พูดอีกเพราะว่าคำนี้มันเซนซิทีฟการมี SXเว้ยอันนี้คือแบบเมื่อกี้ไปคุยกับหมอมาหมอเขาบอกว่าคนส่วนมากอะติดจากการแบบมีอลึงหลึงกันจริงๆเว้ยคือมันจะสะสมอยู่ในร่างกายเราเป็น10 ปีใช่แล้วอยู่ดีๆมันแบบดีมันก็สวัสดีค่ะมาเลยขับมาลูกมาแล้วอย่างเงี้ยเลยเว้ยก่อนที่มันจะมาติดทำให้สัมพันธ์ได้คือมันเกิดจากอะไรคะในช่องคลอดของผู้หญิงเนี่ยมีเชื้อ HPV จำนวนน้อยนิดนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าอาจจะเริ่มมาจากคุณผู้ชายแต่ว่าแน่นอนไม่ใช่ 100% ต้องติดทำให้สัมพันธ์อย่างเดียวนะติดแบบสัมผัสใกล้ชิดเนาะหรืออะไรเงี้ยสัมผัสใกล้ชิดผู้หญิงกับผู้หญิงก็ได้มองตากันนี่ติดใช่ไหมผมไม่ขนาดคือโดยทั่วไปเนี่ย3เข็มคือตั้งแต่อายุ15เป็นต้นไปครับเราฉีดที่วันนี้วันที่0ครั้งที่2เนี่ยประมาณ2เดือนครั้งที่3ก็คือตอน6เดือนเราต้องฉีดบริเวณไหนคะเราฉีดบริเวณแขนต้นแขนครับเจ็บไหมคะนิดเดียวนะฮะแต่ผลข้างเคียงที่อันตรายเนี่ยแทบไม่มีเลยครับมาตอนที่ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์คือไม่ควรจะเป็นไข้มาก่อนเป็นวันนิดๆไอน้ำมูกไหลไหมอย่าเพิ่งมาเราให้อากาศฟิตเป๊ะแล้วมารับวัคซีนคือในความจริงมันไม่ได้ห้ามแต่ว่าช่วงที่เป็นประจำเดือนบางทีร่างกายอาจจะไม่ค่อยสบายเพลียอะไรเงี้ยง่วงแล้วง่วงแล้วก็เรียกไปหน่อยก็ดีถ้าว่าจำเป็นก็ได้ครับโอเคงั้นคือจริงๆแล้วก็ฉีดได้แต่ให้มาวันที่จิตใจเราพร้อมที่สุดเลยครับเต็มร้อยโอเคเดี๋ยวเราไปย่างเนยกันดีกว่าเรากระโดดไปทีเดียวแล้วเราถึงเร็วใช่ปะ1 2 3 6ถึงแล้ว
ย่างเนยปิ่นเกล้าตรงช่างช่วยนะคะสาขาล่าสุดเลยมั้งสาขาใหม่มากคือจะบอกว่าเวลาที่เราอ่ะเป็นยูทูบเบอร์แล้วเวลาเราจะไปที่ไหนเราจะต้องติดต่อว่าเราอ่ะขออนุญาตถ่ายทำตลอดเพราะบางทีเนี่ยบางร้านเขาก็ไม่สะดวกที่จะให้ถ่ายทำอะไรอย่างงี้ใช่ปะเราก็เลยแค่บอกว่าเรามาจากโมติโกนะคะวันนี้ขอมาถ่ายคลิปที่ร้านหน่อยค่ะเขาก็ทำการต้อนรับอย่างดีเลยชุดใหญ่ไปกับพี่ปิ๊บ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 พี่คะหนูอยากถามหน่อยได้ไหมก็คือว่ามาก็คือจะสั่งปิ้งย่างหรือแจ่วก็ได้เหรอคะใช่ค่ะสองคนจะได้หนึ่งเตาถ้าสองคนอยากได้สองเตาต้องเพิ่มเงินไหมคะเพิ่ม50 บาทอ๋อ50 บาทเพิ่ม50 บาทเองเตาไปเลยทุกคนคะอาหารมาอยู่บนโต๊ะแล้วล่ะค่ะอาหารเรายาวประมาณ2เมตรได้นะคะโต๊ะเราเนี่ยยาวมากมากินย่างเนยที่เนี่ยเมนูเด็ดเลยที่ทุกคนจะต้องทำก็คือกุ้งผัดเนยไข่ชีสใช่เราจะใช้วิธีนี้นะคะเฮ้ยลงเลยเหรอเราจะวางแบบนี้ก่อนเลยนะคะมาครับโอ้ยน่ากินโอ้โหทุกคนคะครไปดูภาพสโลโมชั่นเวลาไข่แดงเขาแตกกันค่ะโอเคครับแล้วดูข้างหน้าเนี่ยมันจะเกียมๆหน่อยอย่างเงี้ยโอ้โหหอมมากอ่ะอร่อยมากคือมันแบบก้นกระทะคือชีสกรอบอ่ะเกียมไม่เหมือนหมูกระทะไม่เหมือนหมูกระทะอีกแล้วค่ะไม่มีหมูเลยที่เข้าปากไปมีแต่กุ้งเนยๆหอมๆชิมไหมคะชิมครับขอบใจต้องขอดูลิ้นเขาสิคะความเงาของน้องสุดยอดสุดยอดดูหน้าก็รู้เลยนะครับว่าอร่อยจริงหน้าเขานี่โกหกไม่ได้เลยมันไม่เหมือนหมูกระทะแบบมันต่างจากหมูกระทะปกติกระทะที่ย่างมันไม่ใช่กระทะแบบอย่างนั้นอ่ะมันคือกระทะเทปันยากิมันได้ฟิลลิ่งที่ต่างกับหมูกระทะถึงแม้ว่าน้ำจิ้มที่เราจิ้มในน้ำจิ้มสุกี้ก็ต่างใช่มันก็ไม่เหมือนกันกินอย่างนี้ก็ระวังคอเลสเตอรอลขึ้นด้วยนะคะทุกคนไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีไม่วันนี้ไปฉีดวัคซีนมาเป็น HPV เราไม่ได้ไปแบบไปฉีดลดคอเลสเตอรอลขั้นตอนการไปฉีดก็คือง่ายมากก็คือเดินเข้าโรงพยาบาลแล้วเราก็รีจิสเตอร์สมัครมีการวัดไข้วัดอุณหภูมิวัดความดันแล้วเขาก็จะถามเรื่องแบบประจำเดือนเราเป็นยังไงสุขภาพเราเป็นยังไงรับคำปรึกษาจากคุณหมอเสร็จปุ๊บเราก็แค่ฉีดวัคซีนเราดูแลตัวเองไปเรื่อง HPV ไปแล้วเราก็เลยมาขอดูแลใจเราบ้างนี่ก็คือนี่คือสิ่งนี้ที่เราดูแลใจเราในวันนี้เดี๋ยวเราจะทำ3ชั้นหมึกผัดที่ไข่ดำจัดไปขั้นตอนแรกเราวาง3ชั้นลงไปก่อนนี่ค่ะอย่าเพิ่งผิดด้านอะไรคะเกียมๆจริงๆของเกียมเราไม่ดีนะอาจจะทำให้แบบเกิดมะเร็งลำไส้ได้นี่ค่ะแล้วเราค่อยๆผิดแบบก็ใส่หมึกลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยเนยลงไปนะคะโอ้โ
หน้าตาดีๆนะโอ้ว้าวหุยลืมใส่นี้ด้วยอะไรครับอะไรกระเทียมกะหรี่อันนี้คือกระเทียมที่เขาเอาไว้ใส่ในน้ำจิ้มนะคะแต่เราจะใส่ลงไปตรงนี้ก่อนจริงๆมันต้องใส่ก่อนอะเพราะว่ามันต้องเอามาผัดก่อนผัดกับเนยใช่นี่เราก็จะได้ซอสเนยกระเทียมพริกไทยดำโอ้โหหอมมากเลยอ่ะหอมมากจริงๆเป็นแบบกลิ่นเนยกระเทียมอ่ะแล้วก็มีกลิ่นพริกไทยดำเรียบร้อยเต็มโมยังไม่เคยเห็นใครทำแบบนี้นะแต่ว่าจริงก่อนตุ่มคอเยอะๆเราไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเพิ่มเหมือนเมนูแบบว่าอะไรนะปลาหมึกกระเทียมผัดพริกไทยดำตอนนี้อร่อยมากโอ้เป็นไงเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อภูมิใจตัวเองอ่ะคิดเมนูใหม่ได้ไงตอนนี้อร่อยมากเลยจริงๆนะจริงซอสพริกไทยดำที่เขามีให้อร่อยมากสุดยอดมาเรามานั่งกินกันไปเย้เพราะฉะนั้นเราต้องใส่เนยลงไปเดือดๆนะคะเมนูนี้นี่ตักไปกี่ก้อน3พักลงไปแล้ว1ก้อนก่อนหน้านั้นที่พี่ไม่เห็นจริงปะเนี่ยโอ้โหวัวไหว้เนยเดือดนะคะทุกคนวางแบบมีเดียมแรร์เราจะไม่พลิกนะคะเวลาเรากินเนี่ยเราก็จะหยิบขึ้นมาอย่างนี้เลยมันก็จะมีส่วนที่เกียมอยู่ด้านล่างและมีเดียมอยู่ด้านบนเนยหยดติ๋งติ๋งหาเรื่องมันหาเรื่องกันมาแล้วกันนะตุ้มมากไม่เหลืออะไรแล้วอย่างอันเนี้ยถ้าสมมติว่าเรากินเนี่ยเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งแน่นอนเพราะฉะนั้นเราควรทิ้งทุกคนสามารถไปฉีด HPV ได้นะคะคนนี้ก็ไปฉีดได้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 นะคะแล้วคนนี้ก็ไปฉีดได้แค่เตรียมเงินไปแค่นั้นก็คือฉีดได้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะการกินย่างเนยในวันนี้นะคะอิ่มอร่อยมากๆเลยนะคะใครอยากมาก็มาได้นะคะราคาเพียง199 บาทไม่รวมน้ำแล้วก็ชีสราคาแยก29 บาทนะคะแต่ที่วันนี้อยากแนะนำเป็นพิเศษเลยก็คืออยากให้ทุกคนนะคะลองไปฉีดวัคซีน HPV ดูนะคะแล้วก็ใครนะคะที่สนใจฉีด HPV นะคะก็สามารถไปได้นะคะอย่างที่โมไปเนี่ยโมไปโรงพยาบาลเมดพาร์คนะคะเป็นโรงพยาบาลที่พรีเมียมมากๆเข้าไปคือหรูเหมือนโรงแรมเลยถ้าโรงพยาบาลมันไกลบ้านเกินไปนะคะสามารถแวะคลินิกที่ใกล้ๆบ้านได้นะคะลองไปถามดูเพราะว่ามีหลายๆที่ก็รับฉีดวัคซีน HPV เหมือนกันอย่างที่พูดไปราคา 9,000 กว่าบาทถึง 11,000 อาจจะดูแพงแต่ถ้าเราห่านเฉลี่ย30ปีอ่ะตกเงิน30บาทความคุ้มค่าต่อชีวิตยังไงก็คุ้มถ้าเป็นขึ้นมาแล้วคือมันไม่คุ้มเสี่ยงนะคะก็ลองไปดูนะคะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะสำหรับโมนะคะการเตรียมตัวไปฉีดวัคซีนคือมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยอ่ะมันก็แค่เตรียมสุขภาพที่ดีที่สุดแล้วก็อารมณ์ที่ดีของเราไปแค่นั้นก็คือพอเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งด้วยหัวใจที่มีแต่แฟนคลับและของอร่อยแค่